นะครับเราก็จะหมดใกล้จะกระบอกสุดท้ายครับนี่กระบอกรองอย่างสุดท้ายนะครับวันนี้ดีที่ถึงเบี่ยมได้เนี่ยแต่ถือถ้าถือปืนตลกจังวะนี่ปะเอ๊ะปืนที่ท่านเล่นดีๆแม่งเกียร์นะผมเคยโดนในหมวดโนหมวดมารอบนึงนะโอ้โหสั่งรู้เรื่องเลยไปละต้องตามมันบูดอ่ะเอ็นเน้นหนองทองมันมาอีกแล้วชอบชื่อมึงว่ะนายอ่ะเชื่อว่าพูดทีก็เสียทั้งห้องเลยเนี่ยหลังกล่องไม่เล่นมันปืนนี้ไม่เล่นหลังกล่องไม่ดีไม่เล่นหลังกล่องยิงกันนะยิงกับพวกเล่นหลังกล่องไม่มีปืนเนี้ยยิงไม่เป็นดูเป้าดิบานมาเป็นไรของผมไม่เอ่ยชื่อนะมันหยาบไปเดินช่องติดโอ้โหเกียร์อยู่เนี่ยนั่นโอ้โหกูก็ฝาไปเถอะแม่งไม่เจอใครเลยจอดลงโฟงเงี้ยไอเวนโอ้โหกระสุนหมดแล้วทางเฟซเนี่ยเขาออกมันเวนเฮ้ยมันเดินมาพอดีเลยคุณออกจากเกมระเบิดกูออกอ่ะเล่นทำมาแย่งชื่อแต่ละคนวันนี้มึงไม่สุดยอดจริงๆดูเรื่องแค่ไปอีกแล้วดูเรื่องหัวหน้าเงินคือโดนหัวแหละถ้าหลายคนโดนแล้วหน้าเงินนั้นโดนหัวครับเขายิงโดนหัวเราเอาหัวโอ้ยเล่นช้ามากหรือวะเล่นช้าๆเพราะคิวเดี๋ยวมันจะจบเร็ววะโอ้โหยัดแม่ปืนแม่งขึ้นแม่งบนก่อนแล้วก่อนถึงตัวมันดีกว่าเลยขึ้นแม่งบนแล้วเฮ้ยโอ้โหมันลงไม่เล่นเมาส์ลงไม่ได้แล้วอะปืนไม่ลงให้พยายามแล้วโอ้โหพ่อเจ้าพ่อเอก็มาอ
โอเคสองตัวเองดีโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะมาอย่างนี้โอ้โหชื่ออมไม่ให้ชิโอ้โหพวกมึงชื่อแต่คนฟาร์มาร์ทว่ะเป็นทูซะด้วยไอ้ทำมิ่งดีว่ะสุดท้ายครับเหยื่ออารมณ์กูจบต่อไปก็จะเป็นปืนกระบอกสุดท้ายนะครับกับตัวพิชันที่เราจะเล่นในตัวที่เราจะเล่นในวันนี้รวมอาร์พีจีคิวแล้ววันนี้รู้ป่ะมาไปเก็บคลิปแล้วด้วยเพราะว่าผมจะเลือกลงเป็นวันวันเพื่อไม่ให้คลิปมันเพื่อให้ไม่ช่องมันเงียบยอมทำแบบเนี้ยแล้วก็มีส่วนที่ไม่อยากเล่นตัวพิชันเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือให้มันจบไปเลยเกรงใจแกด้วยนึงก็เลยรีบทำนะต้องเข้าใจด้วยผมก็ขยันนั่นแหละไม่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเต็มใจทำครับนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปืนบอกท้ายของคลิปของตัวพิสันนะครับเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเขามีปืนอีกผมก็จะมารีวิวอีกโอเคป่ะโอเคนั้นขอจบคลิปกับปืนนี้ก่อนนะครับ